ช่วงเวลาของกิจจักเนี่ยผมสามารถแบ่งเป็นสามช่วงเป็นสามช่วงสมัยนะครับในช่วงที่หนึ่งเนี่ยคือช่วงตั้งแต่เดือนมก,การาคม2013ถึงเ,เดือนประมาณพฤษภาคม2016ประมาณสองปี1 3 1 4แล้วก็15นะช่วงสามปีเนี่ยเป็นช่วงแรกของกิจจักรเราใช้ที่โรงเรียนสายประสิทธิ์เป็นช่วงที่เราเริ่มต้นกิจจักเราวางรากฐานความเชื่อ วางรากฐานการอยู่ร่วมกันวางรากฐานความสัมพันธ์เรารู้จักกันเราประกาศขาศ่าวประเสริฐขยายกิยจจเจกออกไปนั่นคือช่วงแรกพอมาถึงช่วงที่สองนะครับก็คือช่วงที่เราย้ายมาที่นี่เราอยู่ที่นี่มาแล้วสองปีเกือบสองปีแล้วก็คือตั้งแต่ตอนพฤษภาหนึ่งหกจนถึงหนึงเจ็ดแล้วก็ตอนนี้ปีหนปประมาณสองปีที่เราอยู่ที่นี่ ผมเรียกเป็นช่วงที่สองของกิจจักรเป็นช่วงที่เราใช้ความเชื่อเราฝึกฝนความเชื่อที่ไม่เคยทําได้มาก่อนเราฝึกฝนความเชื่อในในความวางใจพระเจ้าเราเรียนรู้จากการทํางานที่ขยายไปมากขึ้นเรามีประโยคนี้ที่เริ่มขึ้นมาในช่วงสองปีบอกว่าเราอยู่กันอย่างครอบครัวแต่เรารับใช้แบบมืออาชีพเมื่อตอนเราอยู่ที่สายประสิทธิ์โบสถ์เราเล็กๆ ก็อยู่กันอย่างเป็นครอบครัวแล้วก็เริ่มต้นฟอร์มทีมกันแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่เรามีกิจจักใหญ่ขึ้นเราทําอะไรบุกเบิกใหม่หลายอย่างเราเริ่มถ่ายทอดสดเราเริ่มที่จะมีการเปิดพันธกิจใหม่ๆเริ่มทีมนาชการเริ่มแยกออกมาเป็นันรกิจหนึ่งกิจจักเด็กทีมครูเด็กที่เป็นทีมนําเริ่มแยกออกมาเพื่อจะลงลึกมากขึ้นในการรับใช้พระเจ้าเราเริ่มมีการบุกเบิกพันธกิจใหม่ๆพันธรกิจที่ไปเป็นวระพรต่อคนในเรือนจํา คนในสถานพินิษ์เรามีคินิกฎหมายเราเริ่มต้นในการไปทำพันกิจกับชุมชนเราเป็นช่วงเวลาที่เราขยายตัวของเราให้เข้มแข็งขึ้นแต่พี่น้องครับวันนี้เรามาถึงช่วงที่สามของกิจิจักรของเราละคือช่วงที่เราพร้อมแล้วที่เราจะเริ่มต้นออกไปเป็นพระพรต่อคนจำนวนมากขึ้นเรามาถึงช่วงที่สามที่เราจะ เริ่มต้นตั้งกิจจักรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเรามาถึงช่วงที่สที่เราจะต้องบอกตัวเราเองแล้วว่าเราพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วและเราขอพระเจ้าได้ทรงใช้เราในการบุกเบิกและตั้งกิจจักรให้มี10บแห่งในปี2 2 5พี่ที่น้องเชื่อป่ะผมไหมครับว่าเราจะสามารถทำได้โดยพระเจ้าประทรงช่วยเรา พระเจ้าผู้ทรงนำชีวิตของเราพี่น้องพอเริ่มต้นปี2018เนี่ยมีหลายอย่างมากที่พระเจ้าเริ่มต้นพูดกับตัวผมพูดกับภรรยาและผมเชื่อว่าข้อความเหล่านั้นก็มาถึงกิจจักด้วยในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มต้นในการคิดเรื่องการเปิดกิจจักใหม่เริ่มคิดถึงเรื่องการเปิดกิจจักอีกสี่แห่งในช่วงสปี 1>, 1 8 1 9แล้วก็2 0 2 0เราเรียกชื่อว่าโปรเจกต์410เปิดอีก4แห่งเพื่อให้เป็น10แห่งในปี2025และในเป็นช่วงเวลาปลายปีที่ตัวผมเองก็มีหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตมีงานใหม่ๆเข้ามาหลายอย่างมากรับอะไรหลายอย่างมากมากจนผมเริ่มคิดว่าพระเจ้าคงต้องทำอะไรบางอย่างแน่ๆพระเจ้ากำลังบอกอะไรกับเรา พระเจ้ากําลังต้องการจะทําอะไรกับตัวผมกับภรรยาและกับกิจจกรของพระเจ้าพอมาถึงวันที่22มกราคมปี2018คือต้นปีนี้นะครับผมได้เล่าเรื่องนี้ให้กับทีมผู้นําได้ฟังแต่ยังไม่ได้เล่ารายละเอียดมากนักกับพี่น้องวันที่22มกราคมต้นปีเนี่ยมีผู้รับใช้พระเจ้าสองท่านที่มาจากที่อเมริกา ผมไม่เคยรู้จักท่านท่านไม่เคยรู้จักผมเราไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเราไม่เคยรู้จักข้อมูลอะไรกันวันนั้นมีการประชุมบางอย่างแล้วผมไปร่วมประชุมด้วยกับภรรยาสองท่านนี้ชื่อว่าพาซเตอร์ครกแล้วก็ภรรยาพาสเซอร์ลินดาจากที่กิจจักรใหญ่แห่งหนึ่งที่อเมริกาท่านเดินทางมาเพื่อจะมาประชุมร่วมกับคณะสีบานแล้วก็ประชุมเรื่องงานของพระเจ้าแล้วก็มาเยี่ยมเยียนกิจจัก แต่ไปเยี่ยมที่เน็กซัสกรุงเทพไม่ได้มาเยี่ยมที่เน็กซัสธนบุรีผมไม่รู้จักท่านท่านไม่รู้จักผมผมเพิ่งมาทราบว,ว่าสองท่านนี้ท่านมีของประทานที่ในการเผยเพระเจะนะของพระเจ้าด้วยพอท่านเราใช้พระเจ้าในกิจการที่ใหญ่แล้วก็มีนิมิตแล้วก็มีของประทานในเรื่องพวกนี้เมื่อตอนประชุมเมื่อตอนประชุมเสร็จเนี่ยก็ได้อธิษฐานเผื่อผมกับภรรยาแล้วปรากฏว่าวันนั้น พระเจ้าก็ทรงพูดกับพาสเซอร์ครกกับพาสเซอร์ลินดาที่เป็นภรรยาเนี่ยถึงถ้อยคําหลายอย่างที่มาถึงชีวิตของผมกับภรรยาแล้วก็ผมเชื่อว่านี่คือถ้อยคําที่มาถึงพี่น้องด้วยในช่วงที่เรากําลังเข้าสู่ช่วงที่สามของกิจจักรของเราข้อความที่บอกก็คือว่าท่านบอกว่าพระเจ้าพูดกับท่านว่าผมเนี่ยเมื่อเห็นหน้าผมเมื่อเห็นผมเมื่อพูดคุยกับผมเนี่ย พระเจ้าสมบวรนึกถึงบุคคลในพระกัมพีคือโยชูวาแล้วก็บอกต่อว่าพระเจ้าบอกว่าผมจะต้องเจออะไรหลายอย่างจะต้องรับอะไรใหม่ๆหลายอย่างเข้ามาในชีวิตจะต้องอยู่ด้านหน้าของสงครามเหมือนเป็นนักรบที่ต้องไปอยู่ข้างหน้าไปบุกเบิกงานใหม่ๆหลายอย่างบุกเบิกอยู่ที่ชายแดนด้านหน้าแล้วก็คอยบอก คนที่ตามมาว่าจงตามมาจงตามมาวันนั้นพระเจ้าก็บอกเขาว่าผมจะต้องรับงานใหม่ๆซึ่งผมก็ยังไม่ได้บอกอะไรท่านแต่ผมก็กําลังต้องเริ่มรับมากขึ้นทั้งในงานในกิจักรงานในคณะและงานในพระก,กายของพระเจ้าด้วยแล้วท่านก็หนุนใจให้มีความเชื่อและบอกว่าพระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียมจัดสรรทุกอย่างเมื่อผมกล้าที่จะก้าวออกมาด้วยความเชื่อ ผมบอกกับภรรยาและบอกกับหลายท่านใน,ในวันนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นว่านี่เป็นเรื่องจริงเพราะตอนปลายปีผมเริ่มมีความรู้สึกวันๆเหมือนกันว่าเราจะไหวไหมเราจะรับผิดชอบงานต่างๆไหวไหมนะเราจะเราจะทำได้หรือเปล่ามันจะดูเกินไปไหมเราจะสามารถนำได้จริงๆใช่ไหมเราจะไหวใช่ไหมมีคำถามหลายอย่างมาก เหมือนเป็นคําถามว่าพระเจ้าบอกผมสิว่าผมไหวแล้วผมจะเดินออกไปแต่ในวันนั้นพระเจ้าบอกตรงกันข้ามบอกว่าเดินออกมาก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยให้ไหวนี่เป็นคําที่พระเจ้าบอกผมในวันนั้นแล้วผมก็สึกตัดสินใจเลยว่านี่แหละคือเสียงพระเจ้าละว่าให้ผมเนี่ยก้าเดินออกมาด้วยความเชื่อกล้าที่จะออกมาอยู่ตรงหน้าแล้วบุกเบิกงานพระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงเรียก ผมจึงตัดสินใจในช่วงเวลาต่อมาว่าผมจะลาออกจากธุรกิจทั้งหมดของผมแล้วก็เลิกที่จะทําธุรกิจทั้งหมดเพื่อจะเอาเวลาทั้งหมดที่มีเนี่ยมารับใช้พระเจ้าจะจะได้สามารถเดินทางได้โดยที่ไม่มีข้อกังวลกับธุรกิจจะได้สามารถที่จะไปเยี่ยมเยียนได้ไปบุกเบิกงานพระเจ้าในที่ต่างๆต,ตามที่พระเจ้าทรงเรียกได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นความกังวลใจของผมมากเพราะว่ามันมันมันหมายถึงผมจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตในหลายอย่างและมันเป็นมันคือความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผมต้องประคับประคองให้ดีด้วยในพี่น้องในเครือญาติแต่ผมรู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกละแล้วผมไม่ควรจะปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าเรียกและเมื่อพระเจ้าบอกให้ผมมีความเชื่อในการก้าวไปก่อนและพระเจ้าจะทรงจัดการทุกอย่างให้ผมกับภรรยาก็บอกพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้า ทรงเรียกเราทรงใช้เรานั่นคือสิ่งที่ผมต้องตัดสินใจและผมต้องยืนยันกับพระเจ้าว่านี่ไม่ใช่ทางเลือกที่พระเจ้าให้ผมเลือกแต่นี่คือคำสั่งของพระเจ้าที่ผมต้องทำตามและมีข้อนี้ผมต้องจำไว้ตลอดชีวิตและภรรยาผมชอบมากคือเขาก็เผยพระเจ้ากับภรรยาด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าอาจารย์ศิรินมาศ ก็จะเป็นบุคคลที่จะนําการทรงสธิ์ของพระเจ้านําการแตะต้องใจของพระเจ้ามาสู่สมาชิกในคิดจักร,กรจะเป็นผู้ที่นําการนมัสการพระเจ้ามาสู่คิดจักรและนําถ้อยคําของพระเจ้าการเผยของพระเจ้ามาสู่คิดจักรผมดีใจมากเพราะว่านี่คือสิ่งที่ภรรย,ยารอคอ,อยการยืนยันที่มาจากพระเจ้าในของประทานต่างๆเหล่านี้ ได่มีอีกสิ่งที่เขาเผยให้ผมฟังและผมแต่เกี่ยวกับภรรยาเขาบอกว่าภรรยาของคุณฉลาดมากดังนั้นจงฟังภรรยาของคุณให้มาก <c oughs> แล้วเขา,าอุตส่าห์บอกว่าพระเจ้าบอกว่าอยู่เหมือนกับบางทีก็ลังเลที่จะฟังภรรยาอยู่แต่พระเจ้าบอกกับวันนี้ว่าภรรยาอยู่ฉลาดมากจงฟังเธอให้มากภร <c oughs> รยาผมรู้สึกว่า รับคาเผยนี้หนักแน่นกว่าทุกคําเผยนะฮะแต่ผมก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วผมก็ดีใจมากว่าพระเจ้าทรงมาพูดกับผมในชื่อของผมตลอด30ปีที่เดินกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทรงพูดแบบนี้มาประมาณสองสาครั้งแต่ละครั้งเป็นช่วงเปลี่ยนบางอย่างของชีวิตมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อผมเชื่อพระเจ้ามาได้ไม่นานเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าอยู่บนเวทีเริ่มนำน้ำมศกาบนเวที ผมเคยนำนมัสการเป็นประจำมาก่อนในช่วงหนึ่งตอนที่ยังกระโดดไหวนำน้ำมัสการเริ่มตนน้นในการที่จะมานํารายการเนี่ยมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งก็บอกว่าเขามองขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาพระเจ้าบอกว่าผมเป็นดั่งเพชรโอ้ผมดีใจมากเลยโอย้เราเป็นเพชรแต่เขาพูดต่อว่าเป็นเพชรที่ยังอยู่ในตมผมก็ตกใจเล็กน้อยแต่ก็ฟังต่อเขาบอกว่าจงอดทน และรับการขัดเกลาจากพระเจ้าแล้ววันหนึ่งพระเจ้าจะใช้ได้มากนั่นคือเมื่อผมอยู่อายุสักประมาณายี่สิบไปปลายได้แล้วผมก็รู้ว่าพระเจ้าก็เริ่มพูดแล้วแล้วผมก็ยอมพระเจ้าให้พระเจ้ามาฝึกฝนมาขัดเกลามาเจรนายมาเอาสิ่งไม่ดีออกไปทีละด้านทีละด้านทีละมุมทีละมุมและมีอีกหลายครั้งที่พระเจ้ามาพูดแบบนี้เป็นระยะระยะบางครั้งพระเจ้ามาบอกกับผมในสิ่งที่มันยังไม่ไม,ไ,มไม่เกิดเลย และผมก็ต้องรอเวลาของพระเจ้าแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่เคยผิดพลาดในการนำชีวิตของเราเอเมไหมครับพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดในการนำชีวิตของท่านด้วยเมื่ออาจารย์ท่านนี้เขาได้พูดถึงโยชูวเนี่ยเมื่อตอนต้นปีทำให้ผมก็ได้เริ่มต้นกลับมานั่งศึกษาทบทวนดูชีวิตของโยชวยอีกครั้งหนึ่งว่าบุคคลท่านนี้ในพระคัมภีร์เนี่ยที่เราอ่านผ่านตามมาเป็นสิบเป็นร้อยรอบเนี่ย มีอะไรไหมที่น่าสนใจและเมื่อผมเทศนาไปครั้งที่แล้วไม่น้องคงจาคงพอจําได้เพราผมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องของโยชวาเหมือนกันนั่นคือในช่วงแรกที่เขาเริ่มปรากฏชื่อขึ้นมาเขาเป็นหนึ่งในสองผู้สอดแนมที่กลับมาด้วยความเชื่อกลับมาด้วยความเชื่อฟังกลับมาด้วยนิมิตและมาบอกถึงความน่าตื่นเต้นของคณะอัน ต่างกันสิบคนแรกที่กลับมาด้วยความท้อใจด้วยความหวาดกลัวทั้ง12คนเห็นเรื่องเดียวกันแต่โยชววและคาเลบกลับมาตอบสนองแตกต่างกันเวลาผ่านมา40ปีรวดเร็วมากวันนี้40ปีผ่านไปในถิ่นทุรกันดารโยชววและคาเลบกาลังที่จะเดินเข้าสู่ดินแดนขนาอัน มันอาจจะรู้สึกคล้ายๆกับคิดจักรของเราในเวลานี้ก็เป็นไปได้ว่าเรากำลังจะเข้าสู่มิติใหม่ของการรับใช้พระเจ้าเรากำลังจะเข้าสู่ก้าวใหม่ช่วงเวลาใหม่ของการเดินติดตามพระเจ้าร่วมกันในคิดจักรเราคือชุมชนที่พระเจ้าจะทรงใช้อย่างมากมายผมจึงเริ่มต้นดูเรื่องเรื่องราวของโยชัวว,ว่าก่อนที่โยชัวจะนำคนของพระเจ้าเข้าสู่คาณะอันเนี่ย เหตุการณ์มันไม่ได้มีเพียงแต่ว่าโยวชววก็นำทัพไปโจมตีเข้าคณะอันแต่มีถึงสี่เหตุการณ์สี่สิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมโยชูวและเตรียมชุมชนของพระเจ้าในเวลานั้นให้เขาพร้อมที่จะสามารถเข้าไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาได้และผมเชื่อว่าสี่สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะหนุนใจเราทุกคนเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าก็จะมา เตรียมชีวิตของเราเช่นเดียวกันถ้าพี่น้องอยากที่จะเดินติดตามพระเจ้าเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้าเข้าไปถึงการทรงเรียกของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของท่านผมเชื่อว่าอย่างน้อยสี่สิ่งนี้ก็น่าจะสามารถช่วยให้ท่านพร้อมในการเดินกับพระเจ้าและถ้าเราจะเป็นกิจจักรที่ไม่ได้อยู่เพียงแต่เพื่อตัวเองแต่เป็นกิจจักรที่อยู่เพื่อโลกนี้อยู่เพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าสี่สิ่งนี้ น่าจะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนคีเร่อจักของเราว่ายาละเลยเป็นันขาดว่าพระเจ้าจะทำสิ่งเหล่านี้ด้วยในชีวของเราแต่ละคน4ี่สิ่งมีอะไรบ้างเราจะมานั่งดูเรื่องราวในโยชวบทที่4แล้วก็บทที่หร่วมกันสองบทนี้บรรยายถึงการจัดการเตรียมของพระเจ้าเพื่อน,นำเขาทั้งหลายให้พร้อมในการเข้าสู่ดินแดนคานาอันสิ่งที่หนึ่งที่ เราพบก็คือว่าพระเจ้าทรงสั่งให้อิสราเอลและโยชูวาเนี่ยได้ตั้งหิน12ก้อนขึ้นมาบทที่4ข้อ1ถึงข้อ7ได้กล่าวบอกว่าเมื่อชนชาตินั้นได้ข้ามแม่น้ำจอดแดนหมดแล้วพระยาเวตรัสั่งโยชูวาว่าจงเลือกคน12คนจากประชาชนเผ่าละคนและบัญชาเขาว่าจงเอาศิลา12ก้อนจากที่นี่ที่กลางแม่น้ำจอดแดนตรงที่เท้าของปุโรหิต ยืนมั่นอยู่นั้นขนมาวางไว้ในที่ซึ่งพวกท่านจะนอนในคืนวันนี้แล้วโยชวาจึงเรียกคนสิบสองคนซึ่งท่านแต่งตั้งจากประชาชนอิสราเอลมาเผ่าละคนโยชวาสั่งเขาว่าจงผ่านไปข้างหน้าหีบของพระยาเวพระเจ้าของท่านลงไปกลางแม่น้ําจอแดนแล้วแบกศิลา,าไว้มาใส่บ่ามาคนละก้อนตามจํานวนเผ่าคนอิสราเอลเพื่อสิ่งนี้ จะเป็นหมายสําคัญท่ามกลางพวกท่านเมื่อลูกหลานของท่านจะถามในเวลาต่อมาว่าศิลานี้มีความหมายอะไรสำหรับท่านแล้วท่านจงตอบว่าน้ําที่จอแดนแยกจากกาันต่อหน้าหีบพันธสัญญาแห่งพระยาเวเมื่อหีบนั้นข้ามจอแดนน้ําก็แยกจากกาันศิลานี้จะเป็นอนุสร์เป็นนิดแห่งพงพันอิสราเอลพระเจ้าทรงให้พระเจ้าทรางให้คนอิสราเอลนั้นตั้งหิน12ก้อนขึ้นมา เพื่อท be <techn ology> ี่เขาจะไม่ลืมพระหัตถกิจของพระเจ้าเพื่อเขาจะไม่ลืมสิ่งที่พระเจ้าทรงทําให้กับเขามาตลอดที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาพี่น้องครับพระหัตถกิจของพระเจ้าก็อยู่กับคิดจักรของเรามาตลอดตั้งแต่วันเริ่มต้นเหมือนกันแล้วเราจึงไม่ควรจะลืมพระหัตถกิจของพระเจ้าที่ทรงทําเพื่อคิดจักรของเราและเราจึงไม่ควรจะลืมพระหัตถกิจของพระเจ้าที่ทรงทําในชีวิตของท่านด้วยเช่นเดียวกัน ในปลายปี2012พระเจ้าทรงนำให้เราได้เจอโรงเรียนสายประสิทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในการขอบคุณพระเจ้าเพราะที่นั่นเพิ่งจะมีกิจจักรที่ตั้งอยู่เป็นสิบปีใช้อยู่เป็นประจํามีห้องทุกอย่างพร้อมเพิ่งจะออกไปและเราก็เข้าไปดูพอดีโดยที่เราไม่รู้มาก่อนว่าที่นั่นเคยมีกิจจักรพระเจ้าทรงเตรียมให้เราอย่างอัศจรรย์จริงๆเราแทบจะไม่ต้อง เจราจาอะไรเลยกับเจ้าของที่เพราะเขาคุ้นเคยมากกับคิดาจักเขารู้จักคิดาจักดี13มกราเราเริ่มต้นคิดาจักแห่งนี้ด้วยคน70คนในปลายปี2013พระเจ้าทรงทำให้เราเกิดผลอย่างมากเราต้องขยายพื้นที่ทุกห้องเป็นสองห้องเป็นสองเท่าเพื่อจะรองรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและมันก็เต็มในเวลาอันรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกัน นั่นคือปลายปี2013พอมาถึงเมษายน2014คําเผยพระวจนะครั้งแรกมาถึงกิดจักรสามพันธนบุรีโดยอาจารย์ปีเตอร์ตรองที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนวันนั้นผมยังจําได้เลยว่ามันไม่ใช่การประชุมในวันอาทิตย์ที่เขาเห็นคนเยอะแยะมันคือวันประชุมทีมผู้นําของคิดจักรในคณะซึ่งไม่ใช่ทีมผู้นําในคิดจักรทนบุรีด้วยนั่งกันอยู่ประมาณ1ิกว่าคน แต่ถ้อยคําของพระเจ้าก็มาถึงคิดเจากของเราผ่านท่านอาจารย์เปเตอรตรองว่าพระเจ้าจะทรงใช้ให้เรามีสิบคิดเจากในสิบปีข้างหน้านั่นคือปี2014ใน10ปีข้างหน้าและจะมีที่หนึ่งที่มีคนนับพันเป็นที่ใหญ่เป็นที่แรกวันนั้นเราไม่ได้คิดถึงการมีโบสถ์ใหญ่อะไรเลยเรานึกถึงการมีโบสถ์แบบอบอุ่นเล็กๆแอร์ไม่ค่อยจะเย็นมากนะักเพดานเตียเต้ยๆหน่อย เราก็อยู่กันไปอย่างนั้นแต่พระเจ้าทรงบอกเราว่าพระเจ้าจะไม่หยุดในการทํางานในเค่อจักของเราเพียงเท่านั้นพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ตรงนั้นพระเจ้าต้องการทําการที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเราใช้เวลาสแสวงหาพระเจ้าทบทวนถ้อยคําของพระเจ้ามาถึงหนึ่งปีมาถึงเดือนประมาณมีนาคม2015พระเจ้าให้เราพบที่ดินผืนนี้อย่างอัศจรรย์ เจ้าของที่ขึ้นป้ายมาไม่นานภรรยาผมขับผ่านพอดีจอดรถโทรศัพท์พูดคุยรอพบเจ้าของเลยเจราจากันเลยและการเจราจาจบลงอย่างรวดเร็วมากเจ้าของน่ารักมากและอยากที่จะให้เราได้เปิดเป็นคิทิจักรเราไปติดต่อหลายที่เขาไม่ให้เพราะเขากลัวว่าเป็นคิทิจักแล้วให้เช่าแล้วจะจะเลิกสัญญาไม่ได้แต่ที่นี่เป็นที่ที่เจ้าของน่ารักมาก อยากจะให้เราเช่าเป็นกิจจักดีใจที่เราบอกว่าเราจะเปิดเป็นกิจจักเขาดีใจมากซึ่งผมก็ไม่เพิ่งจะเคยเจอเหมือนกันว่าเขาดีใจมากที่เราจะเปิดเป็นกิจจักขอบคุณพระเจ้าพอถึงเดือนพฤษภา15เราเริ่มต้นโปรเจกต์อันติโอของเราพี่น้องหลายคนอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นผมยังจําได้ดีเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อว่าาพระเจ้าจะทรงใช้เราพระเจ้าจะทรงช่วยเรา เราเริ่มต้นชื่อโปรเจกต์ว่าอันติโอเพราะว่าเราเชื่อว่าเราจะเป็นที่แรกในการตั้งอีกเป็น10ที่ในช่วงเวลาต่อไปวันนั้นเราเริ่มต้นตั้งเป้าหมายสร้างโบสถ์งบประมาณ15ล้านบาทในขณะที่เรามีเงินอยู่เพียงแค่4 0 0แสนบาทมันเป็นเรื่องที่เกินตัวและคาดไม่ถึงว่าเราจะสามารถทำได้วันนั้นเรามนีนักธุรกิจอยู่แค่ไม่กี่คนดูเหมือนว่าจะเกินกำลังอย่างมาก แต่พี่น้องอย่างที่บอกคือถ้าพระเจ้าจะทรงใช้พระเจ้าจะทรงช่วยเราเองไหมครับพี่น้องทุกคนช่วยกันอย่างมากทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนมีน้อยคนมีมากเราช่วยกันลงแรงกันลงทุนกันลงเงินกันสิงหาคม2015เป็นเดทไลน์ที่เราจะต้องยืนบบงย่นแบบก่อสร้างถ้าเราไม่ยื่นแบบก่อสร้างและไม่รับอนุมัติภายในสิงหาเราจะสร้างไม่ทัน และถ้าเราสร้างไม่ทันเราจะไม่มีที่อยู่เพราะว่าที่เก่าจะหมดสัญญาด้วยแต่เราได้รับคําหนุนใจอย่างมากจากคนที่เรารู้จักเราแวกนี้ว่าคุณไม่มีทางยื่นผ่านเลยภายในเวลาเพียงแค่เดือนเดียวคุณไม่มีทางทุกคนต่างบอกว่าคุณไม่มีทางคุณเตรียมใจหาแผนสำรองได้คุณไม่มีทางยื่นแบบผ่านภายในเวลาเพียงแค่สั้นๆแต่คืนนั้นวันศุกร์นั้น เราได้อธิษฐานร่วมกันเป็นสุขอธิษฐานเดอนวันเดือนกระะกฎดาเราอธิษฐานร่วมกันว่าขอพระเจ้าทรงช่วยเราเราเราขึ้นรูปสำนักงานเขตเราอธิษฐานเผื่อเจ้าที่เขตอย่างเจาะจงในคืนนั้นถ้าใครยังจําได้ว่าขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวด้วยเราต้องยื่นให้ผ่านภายในสิงหาให้ได้ แด้พี่น้องผมจําได้ติดตาเลยว่าจาจำเนินเหตุการณ์นั้นได้ว่าเราไปยื่นแบบวันศุกร์ตอนบ่ายโมงซึ่งไม่มีใครเขาทากันนะฮะศุกร์บ่ายโมงเขาไม่ค่อยยื่นแบบกันเราก็ไปยื่นเวลานั้นแล่เราก็ไปอย่างตรงไปตรงมามากว่าเราจะสร้างโบสถ์และพี่น้องที่รักยิ่งครับพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกกลไกไม่ว่าจะกลไกของรัฐกลไกของมนุษย์พระหัตถ์พระเจ้าอยู่เหนือเราได้รับการอนุมัติแบบอย่างไม่เป็นทางการก่อน ภายในเวลาสามชั่วโมงยื่นไปบ่ายโมงบ่ายสี่โทรมาบอกว่าคุณสร้างเลยและอาทิตย์หน้ามารับใบอนุญาตภายในอาทิตย์เดียวเราได้รับใบอนุญาตจากเขตในการสร้างกิจจการแห่งนี้ขอบคุณพระเจ้านี่คือพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้วกันยายนปี2 0 1 5เมื่อเรารับใบอนุญาตมาอย่างตื่นเต้นตื่นเต้นมาก แต่ตื่นเต้นได้แป๊แบเดียวเพราะว่าเราไม่มีเงินเราเริ่มต้นในการตอกเสาเข็มตอนเดือนกันยายนตอนนั้นเรามีเงินอยู่เยอะมากอยู่ล้านหน่อยๆล้านกว่าบาทสะสมมั้งแต่พฤษภาถึงกันยานี่เพิ่มจาก4ี่แสนเป็นล้านกว่าบาทดูสปีดแล้วต่าเหลือเกินแต่ผมจําได้ว่าเราคุยกันในโบสถ์ว่าเรามีเงินเพียงพอสำหรับการตอกเสาเข็มแล้ว เสาเข็มใช้เงินประมาณร้อยกับล้านกว่าบาทพอดีฉะนั้นปิดสัญญาเสาเข็มได้แน่นอนเออฉะน,นั้นเราจะตอกเลยเราจะตอกเสาเข็มแล้วเราก็ตอกเสาเข็มจริงๆด้วยเงินที่เราตอกแล้วมันก็ตอกทีละเ,เข็มก็ค่อยๆหมดไปทีละต้นหมดไปทีละหมื่นทีละแสนแต่พี่น้องพระเจ้าไม่เคยมาช้าถ้าพระเจ้าจะใช้เราพระเจ้าจะช่วยเราเราสร้างไปได้เรื่อยๆอย่างอัศจรรย์พี่น้องช่วยกันด้วยความน่ารัก คนนั้นคนนน้นคนนี้คนนั้นช่วยกันช่วยกันถวายกันจนกระทั่งเราสร้างได้สำเร็จเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคมปี2016 22พฤษภาเรานมัสการเป็นครั้งสุดท้ายที่โรงเรียนสายประสิทธิ์29พฤษภาเราย้ายมาที่นี่ด้วยคนเราราว250คนที่เราได้ย้ายเข้ามาเราใช้เวลาก่อสร้างเพียงแค่8เดือนเท่านั้นเองก่อสร้างก็ว่าเร็วแล้วแต่ถวายทรัพย์นั้นเร็วกว่า เพราะขอบคุณพระเจ้าเราไม่ได้เป็นคนร่ํารวยเงินสิบห้าล้านอาจจะดูเหมือนน้อยสำหรับบางคิดจะักรหรือบางคนแต่มันมากเหลือเกินสําหรับพวกเรามันมากเหลือเกินสําหรับพวกเราที่หาเช้ากินขําเป็นนักศึกษาแล้วก็ไม่ได้มีเงินสะสมมากเพียงพอแต่มันไม่มากเกินพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงเริ่มต้นทําแล้วแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่นี่ได้สองปีเรามีสมาชิกผู้ใหญ่เพิ่มเป็น350คน เรามีเด็กอยู่ประมาณ70คนเราอยู่ที่นี่โดยพระหัตถกิจของพระเจ้าอย่างแท้จริงที่น้องให้เราปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าด้วยกันครับขอให้เราจดจำพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ยืนเหนือกิจักรของเราเอาไว้และเรากำลังเริ่มต้นในบทใหม่เรากำลังเริ่มต้นในการเปิดกิจักรใหม่ในอีกสี่มุมเมืองในอีกสี่แห่งในช่วงสามปีข้างหน้านี้ และผมเชื่ออย่างยิ่งว่าเมื่อพระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีพระองค์จะทรงนำไปอย่างแน่นอนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับอย่าให้เราลืมพระหัตถ์ของพระเจ้าในคิดจักรของพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องนั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงให้โยชูวาได้กระทำสิ่งที่สองพระเจ้าทรงให้คนอิสราเอลนั้นเข้าสุนัตทุกคนให้คนรุ่นใหม่ที่เดินในถิ่นทุรกันดาร คนรุ่นเก่าตายไปแล้วคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาในช่วง40ปีไม่มีใครสักคนผ่านการเข้าสุนัตพระเจ้าสรงให้โยชูวาเข้าสุเข้าสุนัตและนําผู้ชายทุกคนเข้าสุนัตเป็นเรื่องที่ดูแปลกมากเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ดูหลายๆครั้งในเหตุการณ์นี้ถ้าในสายตาคนที่ทําสงครามนี่เป็นช่วงเวลาที่ควรจะบุกโจมตีไม่ใช่มาเข้าสุนัตให้เจ็บตัว พราะคนคณะอันเมื่อได้ยินข่าวว่าคนอิสราเอลข้ามแม่น้ําจอแดนกองทัพใหญ่โตอัศจรรย์เดินทางมาถึงเนี่ยเขากําลังหวั่นกลัวโยชวบทที่5ข้อหนึ่งได้พูดถึงว่าเมื่อพวกเขาได้ยินพระยาเวทรงให้น้ําในจอแดนแห้งให้เขาข้ามฝ้าไปได้พวกเขาก็ใจเสียไม่มีกําลังใจในตัวอีกต่อไปที่จะ,ะเผชิญหน้าประชาชนอิสราเอลเขากําลังกลัวแล้วน่าจะบุก เพราะศัตรูกําลังกลัวแต่พระเจ้าทรงบอกว่าผู้ชายทหารจงไปเข้าสุนัตเข้าสุนัตคืออะไรก็คือการตัดปลายหนังองคชาตของผู้ชายอัยะเพศช,ชายซึ่งเป็นธรรมเนียมของคนยิวที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาซึ่งมันต้องเป็นการพักพักฟื้นร่างกายเป็นอย่างมากทหารทุกคนโดนหมดผู้ชายทั้งหมดโดนหมดเลยทั้งชนชาตินอนโสมอยู่ เป็นเวลานานพอสมควรกว่าจะฟื้นได้มันน่าแปลกมากที่พระเจ้าสั่งให้ทหารและผู้ชายทั้งหมดต้องเข้าสุนัตโยชูวาบทที่5ก็ข้อสถึงข้อ7ได้กล่าวในเหตุการณ์นี้บอกว่าพระยาเวตรกโยชูวาว่าจงทําม,มีดด้วยหินคมแล้วให้ประชาชาติประชาชนอิสราเอลเข้าสุนัตเป็นครั้งที่สองในพระคัมภีร์เดินนะครับการเข้าสุนัตเนี่ยหมายถึงการที่ เด็กชายชาวยู่เมื่อเกิดมาได้8วันก็จะตัดปลายหนังองคชาติอวยวะเพศช,ชายแต่อสุสเรเลเวลานั้นเขาเดิอนอยู่ถิ่นทุรกันดารมา40ปีไม่มีใครเข้าสุนัตสักคนพระเจ้าจึงให้พวกเขาเข้าสุนัตประถมการ17ข้อที่10เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่พระเจ้าทรงสั่งให้เชื้อสายอับราฮัมต้องเข้าสุนัตบอกว่านี่เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งพวกเจ้าต้องรักษาเอาไว้ สุนัตนั้นเป็นพิธีของคนยิวยุคพระกัมพีเดิมแต่อาจารย์เปาโลได้มาเขียนความหมายในพระกัมพีใหม่ว่าความหมายที่แท้จริงในฝ่ายจิตวิญญาณของการเข้าสุนัตมันหมายถึงจิตวิญญาณและชีวิตที่เดินในความชอบธรรมของพระเจ้าโรมบทที่สองข้อ28ข้อ29บอกว่าเพราะว่ายิวแท้ไม่ใช่คนยิวแต่ภายนอก และการเข้าสุนัตแท้ก็ไม่ใช่การเข้าสุนัขซึ่งปรากฏที่เนื้อหนังคนคนเป็นยิวแท้คือคนที่เป็นยิวภายในและการเข้าสุนัตแท้นะั้นเป็นเรื่องของจิตใจตามพระวิญญาณไม่ใช่ตัวบทบัญญัติหนึ่งคนลินบทที่7ข้อ1ิบแบอกว่ามีชายคนไหนที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขาได้เข้าสุนัตแล้วก็อยาให้เขาลบรอยนั้นเสียหรือมีชายคนไหน ที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขาไม่ได้เข้าสุนัตก็อย่าให้เขาเข้าสุนัตเลยการเข้าสุนัตหรือไม่นั้นไม่สําคัญอะไรแต่การถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านั้นสําคัญอาจารย์เปาโลจึงอธิบายความหมายของการเข้าสุนัตที่เป็นคําตอบในทางจิตวิญ,ญญาณว่าทําไมคริสเตียนผู้ชายจึงไม่ต้องผ่านพิธีนี้แล้วเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงทําในจิตวิญญ,ญาเราแล้วว่าพระองค์ทรงตัด ความบาปออกไปแล้วจากชีวิตของเราโคโลสีบทที่สองข้อสิบเอ็ดบอกว่าในพระองค์นะั้นท่านทั้งหลายได้รับการเข้าสุนัตด้วยพิธีเข้าสุนัตที่ไม่ได้ทําโดยมือมนุษย์โดยการขจัดเนื้อหนังบาปด้วยการเข้าสุนัตจากพระเยสุคริตฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าให้ให้คนอิสราเอลและยูชวากระทาคือการเข้าสุนัตเนี่ยจึงบ่งบอกว่าเจ้าต้องการจะบอกให้พวกเขารู้อย่างชัดเจนว่า เขาเป็นคนของพระเจ้าเขาไม่ใช่ของโลกเขาไม่ใช่ของเนื้อหนังอีกต่อไปและบอกกับเราวันนี้เช่นเดียวกันว่าคิดจักรของพระเจ้าเราทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าเราต้องชัดเจนในตัวตนของเราว่าเราเป็นคนของใครเราไม่ใช่ของโลกเราไม่ใช่ของเนื้อนหนังและความบาปที่มามีอยู่ก่อนที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าทรงตัดเรา ตัดความบาปตัดเนื้อหนังออกจากชีวิตของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สองที่พระเจ้าให้เราตระหนักคือการตระหนักว่าชีวิตนี้เป็นของพระเจ้าสิ่งที่สามที่เขากระทำร่วมกันคือพิธีปัสกาพระเจ้าทรงสั่งในิชวาบทที่5ข้อที่10บันทึกบอกว่า ประชาชนอิสราเอลได้ตั้งค่ายที่กินการและถือเทศกาลปัสกาในวันที่14เวลาเย็นณนะที่ราบเมืองเยริโคแม้เขาจะเข้าสุนัตและแผลหายดีแล้วแต่พระเจ้าก็ยังไม่ให้เขาบุกเข้าไปโจมตียังมีสิ่งที่สามให้เขาทำคือให้เขาเข้าพิธีปัสกาพิธีปัสกานั้นภาษาอังกฤษคือ passover หรือแปลว่าการยกเว้น เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อคนอิสราเอลนั้นจะออกจากดินแดนอียิปต์เมื่อ4ี่ปีก่อนถึงยุคของโยชูวาเวลานั้นฟาโรห์ที่เป็นคนที่ยึดอิสราเอลเอาไว้เป็นทาสพยายามขัดขวางไม่ให้คนอิสราเอลออกไปจากอียิปต์ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาผ่านโมเสสและพระเจ้าทรงให้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นในอียิปต์หลายต่อหลายอย่างและสิ่งสุดท้ายที่พระเจ้ากระทำเพื่อจะปลดปล่อยคนอิสราเอลคือจะให้ บุรหัวปีถูกประหารทั้งหมดและในเหตุการณ์เวลานั้นเนี่ยพระเจ้าทรงสั่งให้คนสเลวเอาเลือดแกะมาทาที่วงกบเพื่อเมื่อทูตแห่งความตายผ่านมาจะละเว้นบ้านที่มีเลือดประพรมอยู่และความตายจะไม่เข้ามาสู่บ้านหลังนั้นมาสู่บดคนนั้นอพยพบทที่12ข้อ12สถึงส3มข้อสิบสาบอกว่าแต่เลือดตามบ้านที่จะทั้งหลายอยู่นั้น จะเป็นหมายสาคัญสำหรับพวกเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไปจะไม่มีภยัยพิบัติเกิดแก่พวกเจ้าขณะที่เราโจมตีแผ่นดินอียิปต์พิธีปัสกาจึงเป็นตัวที่บ่งบอกสะท้อนเป็นเงาสะท้อนมาถึงเรื่องความรอดของพระเยซูคริสต์ความรอดที่มาทางพระเยซูคริสต์ที่มาถึงเราทั้งหลายผ่านโลหิตของพระเยซูผู้ทรงเป็นแกะปัสกาตัวสุดท้าย หนึโคลินห้าขบอกว่าจงชำระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่ดังเช่นที่ท่านเป็นพวกไรเชื้อเพราะพระคิดผู้ทรงเป็นปัสกาของเราถูกถวายบูชาแล้วพิธีปัสกาของคนิสเาเอลและโยชูวในเวลานั้นจึงสะท้อนการระลึกถึงการไถ่อันยิ่งใหญ่ ในเหตุการณ์ของเขาเมื่อพระเจ้าทรงไถ่เขาออกจากอียิปต์และของเราในวันนี้เมื่อเรามองย้อนไปเราเห็นการไถ่และความรอดของพระเยซูเกิดขึ้นในชื่อของเราผ่านไม้กางเขนผ่านโลหิตของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นแกะตัวสุดท้ายพระเจ้าต้องการให้เราล,ลึกถึงความรอดและการไถ่และข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องครับเราทํางานรับใช้พระเจ้าบางคนอาจจะสนุกในการรับใช้ บางคนอาจจะเครียดบางคนอาจจะเหนื่อยบางคนอาจจะมีความสําเร็จหรือความล้มเหลวแต่เราต้องรู้ว่าที่เราทําทุกอย่างนี้ก็เพราะข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ถ้าปราศจากข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เราทําสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายใดๆเลยพี่น้องครับเราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกเราช่วยเหลือผู้ยากไร้เพราะเราเห็นคุณค่าแห่งความรอดที่พระเจ้าทรงให้กับชีวิตของเราเองไหมครับ เราทําการของพระเจ้าเพราะเราเห็นแก่ความรอดที่พระเจ้าทรงไถ่เราพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงช่วยเราและพระเจ้าทรงรักเราทุกคนและพระเจ้าทรงรักทุกคนในโลกนี้เราจึงประกาศข่าวประเสริฐออกไปเพราะเราหวนระลึกถึงความรอดที่มาจากพระเจ้าเรารับพิธีมหาสนิททุกครั้งที่เรามาในคิตตจักรหรือในกลุ่มแคร์เราลึกถึงความรอดอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงให้กับชีวิตของเราพระเจ้าทรงรักโลกนี้พระเจ้าทรงรักเรา พระองค์วายพระชนเพื่อเราพระเจ้าพระเยซูทรงตายเพื่อท่านเพื่อท่านจะมีชีวิตใหม่ขอให้เราไม่ลืมพระหัตถกิจของพระเจ้าและความรอดอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของท่านเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สามที่พระเจ้าทรงบอกอิสราเอลเพื่อเขาจะพร้อมในการเข้าขานและบอกกับเราในวันนี้ว่าต่อให้เราจะตั้งบทไปอกี่สิบบทไปอีกกี่ร้อยโบทอย่าให้เราลืม พระคุณและความรักของพระเจ้ามันไม่ใช่กำลังของเรามันไม่ใช่ความดีของเรามันไม่ใช่ความสามารถของเราแต่มันคือพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าประทานให้เราสุดท้ายประการที่สพระเจ้าได้เตรียมคนอิสราเอลเตรียมพวกเขามาอย่างดีแล้วสุดท้ายประการที่สี่พระเจ้าทรงให้โยชูวาเห็นนิมิตจอมทัพเห็นนิมิต ที่มีชายผู้หนึ่งในบทที่5ข้อ13ถึงข้อ15เมื่อเมื่อโยชวาอยู่ข้างเมืองเยรีโคกำลังจะเข้าตีแล้วท่านเงยหน้ามองดูเห็นชายคนหนึ่งชักดาบออกมาถือยืนอยู่ตรงหน้าโยชวาเข้าไปหาถามคนนั้นว่าท่านอยู่ฝ่ายเราหรืออยู่ฝ่ายศัตรูผู้นั้นตอบว่าไม่ใช่เรามาในฐานะจอมทัพของพระยาเว ฝายโยชัวก็กราบลงดินนมัสการแล้วถามว่าเจ้านายของข้าพเจ้าท่านจะให้ผู้รับใช้ของท่านทำอะไรนี่เป็นนิมิตที่โยชัวนั้นเห็นก่อนที่เขาจะนำกองทัพบ,บุกเข้าเยริโคเขาถามคำถามชายคนนี้ว่าเจ้าอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายเล่าหรือฝ่ายศัตรูแต่คนนั้นบอกโยชัวว่าเจ้าถามผิดแล้วเจ้าตั้งคำถามผิด มันไม่มีฝ่ายเจ้าหรือฝ่ายศัตรูมันมีแต่พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพจอมเจ้านายจะนำคนอิสราเอลทั้งหมดไปสู่ดินแดนขณะอันมันไม่ใช่ภาระของโยชูวาที่จะมานั่งตึงเครียดคอยกังวลใจคอยลังเลคอยตึงเครียดว่าศัตรูจะมาศัตรูจะมาพระเจ้าต้องการบอกโยชูวาว่าพระเจ้า ทรงเป็นเจ้าของพระราชกิจทั้งสิ้นที่โยชวากำลังกระทำอยู่การศึกนี้เป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของโยชวาไม่ใช่ของอิสราเอลแต่เป็นการศึกของพระเจ้าพระเจ้ามาปรากฏโยชวาถือด่าว่าเราคือจอมทัพเราคือจอมพลโยธาน,นำคนอิสราเอลไปไม่ใช่โยชวานำไปแต่เป็นพระเจ้าทรงนำไปพี่น้องครับกิตจักรแห่งนี้ไม่ใช่ผมเป็นผู้นำไป ไม่ใช่ผู้นำคนนหนึ่งเป็นผู้นำไปแต่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นจอมทัพของกิดจักรของเราพระเยซูทรงเป็นเจ้าของพระราชกิจทั้งสิ้นในกิดจักรของเราไม่ใช่ท่านคือเจ้าของงานรับใช้ในโบสถ์ไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นี้ไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งเป็นเจ้าของเงินไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของความสําเร็จที่เกิดขึ้นแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงนําหน้าชื่อของเรา เป็นจอมพลโยธาเป็นจอมทัพนำคิดจักรของพระเจ้าไปวันนี้ขอพระเจ้าสมบูรณได้ช่วยเราให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะเตรียมเราพระเจ้าจะทำให้เราพร้อมในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้และจบชีวิตลงอย่างมีคุณค่าด้วยพระราชกิจของพระเจ้าพี่น้องครับให้เราเดินไปด้วยกันให้พี่น้องเดินไปกับผมเราจะเดินไปด้วยกัน เราจะไปด้วยกันในการรับใช้พระเจ้าเราจะช่วยกันในการประกาศข่าวประเสริฐเราจะช่วยกันในการนําความรอดไปสู่คนมากมายที่รออยู่เราจะช่วยกันนําความหวังใจของชีวิตไปสู่คนจํานวนมากที่เขาหมดหวังอยู่เราจะช่วยกันนำำําคําตอบไปสู่คนที่เขามีแต่คําถามในชีวิตแล้วก็หาคําตอบไม่เจอเราจะช่วยกันพาชีวิตใหม่จากพระเยซูคริสต์ไปสู่คนมากมาย ที่เขารออยู่เราจะช่วยกันในการตั้งกิจักรของพระเจ้าที่พระเยซูทรงสั่งเราไว้ว่าให้เราตั้งกิจักรของพระเจ้าเราจะช่วยกันในการดูแลกันและกันเสริมสร้างกันและกันพี่น้องที่พระเจ้าทรงโปรดได้ถ่ายท่านผมหนุนใจท่านว่าให้เราลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าร่วมกันท่านมีพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านเต็มทั้งชีวิต ท่านมีความรักของพระเจ้าที่ทรงพาท่านออกมาจากชีวิตเก่ามาสู่ชีวิตใหม่อย่าให้พระคุณของพระเจ้าเป็นเพียงแต่ของราคาถูกที่พระเยซูทรงวายพระชนทรงเจ็บปวดทรมานตายแล้วก็จบไปอย่าให้พระคุณของพระเจ้าเป็นของราคาถูกว่าท่านเพียงแต่นั่งอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าและไม่ได้มีส่วนในการถวายตัวในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องพระเจ้าสามารถใช้ ท่านได้ทุกคนพระเจ้าสามารถใช้เราได้ทุกคนพระเจ้ามีแผนการอันยิ่งใหญ่ในชื่อของท่านพระเจ้าอยากจะพาเราทุกคนไปในดินแดนคานาอันไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะพาท่านไปสู่มิติใหม่ในการเดินติดตามพระเจ้า อย่าอยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปเพราะท่านจะจบชีวิตลงด้วยสิ่งที่ท่านรู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรมันก็คือเรื่องราวที่เราอยู่เพื่อบำรุงเลี้ยงตัวเราอยู่เพื่อตัวเราจะมีความสุขแล้วท่านก็จบชีวิตลงด้วยตัวของท่านแต่ขอให้เราได้มาเริ่มต้นกันสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของท่าน ของเราทุกคนด้วยการดําเนินชีวิตอยู่เพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระเยซูทรงเรียกท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านให้รับใช้ให้ลุกขึ้นเดินไปกับพระเจ้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาไปสู่จุดหมายที่พระเจ้าจะเรียกท่านขอให้เราไม่ลืมพระหัตถกิจของพระเจ้าขอให้เราตระหนักว่าชีวิตนี้ เราเป็นของพระเจ้าเพียงผู้เดียวขอให้เราระลึกถึงพระคุณและความรอดที่มาทางพระเยซูคริสต์และขอให้พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของพระราชกิจทั้งสิ้นในชื่อของเราเอเมนไหมครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจกท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ